ดู IG ของณเดชน์นะเขาเพิ่งมาเล่นนะณเดชน์ยังเล่นไม่ถึงไม่กี่เดือนเองนะฮะใช้ชื่อว่าเนี่ยคุกิมิยะยะในมีตัว S ด้วยเนี่ยก็แล้วก็เขาจะแซวกันกับยาย่ากันเนี่ยประจำสองคนเนี้ยนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีเรื่องแฟนๆได้ขำเพราะว่าเจ้าตัวออกมาโพสต์ล่าคลิปล่าสุดใน IG Story ก็แคปชั่นว่าความรู้สึกเวลากดไลค์และคอมเมนต์บ่ได้คือนางกดนี่ดูหน้าเป็นเงี้ยนางกดไลค์ใครไม่ได้คอมเมนต์ใครไม่ได้เลยตอนแรกคนก็งงว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่เจ้าตัวแอบหลุดแบบนี้ก็เลยมีคนมาเฉลยว่าตอนนี้ Instagram ของณเดชน์โดนบล็อกไม่สามารถกดไลค์หรือคอมเมนต์ใดๆได้เนื่องจากเจ้าคนที่ระบบ IG อ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นบอทเนื่องจากว่าณเดชน์เนี่ยไปกระหน่ำกดไลค์ให้แฟนคลับของตัวเองที่เป็นโพสต์ของแฟนคลับที่ช่วยทำโปรเจกต์ที่ช่วยทำอะไรนะก็คือเป็นโครงการอะไรของเขาสักอย่างนางก็ไปเชียร์แฟนคลับใช่พอไอจีมันก็จะมีแบบมันเยอะไปจับว่าแบบกดขนาดไหนถึงคนคิดว่าเป็นบอทขนาดถี่ขนาดไหนถี่แบบรูเพราะเขาจะมีวันหนึ่งเขากำหนดแล้วว่าห้ามแอดเกินเท่าไหร่รับแอดเท่าไหร่แล้วก็กดเท่าไหร่คุณแม่นี่เด็กกดไปเท่าไหร่เนี่ยห้ามไปกดสมมติว่าเรากดแฟนคลับเราลงแฟนคลับณเดชน์ลงเชียร์ไม่ใช่คนปกติไงอย่างเช่นสมมติเราดูเราก็กดบ้างไม่กดบ้างไงแต่นี่มันคือกดรัวๆๆๆๆๆให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกบอกว่าเอ๊ะมันไม่ชอบมาพากดนิ้วเรากดได้เป็นหมื่นครั้งเหรอต่อวันแล้วขยันกดไงแม่จริงเหรอกดแบบกดรูปหัวใจให้อย่างเงี้ยเหรอเป็นพันๆอันระดับพันสมมติคนเข้ามาแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ยหมื่นคนณเดชน์ก็กดให้หมื่นคนเลยถูกมั้ยเข้าไปกดในโพสต์ของแฟนคลับด้วยด้วยตัวเขาเนี่ยมันก็เลยโดนบล็อกแป๊บนึงแต่แป๊บนึงก็ได้ใช้งานได้แก่นนะณเดชน์นางก็แก่นนะแล้วดูหน้าดิดูทำนี่ทำตัวเองนะต่อไปคุณหนุ่มอ่านข่าวดาราค่ะอย่าทำเป็นเงียบๆนะคะกำลังดูอยู่เนี่ยว่าไม่ต้องกระดูค่ะมันจะหมดเวลาอ่านข่าวค่ะความรู้สึกเวลากดไลค์คอมเมนต์บอทได้ข่าวที่